สวัสดีค่ะมาดามนินจาคุณแม่ลูกสามนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการ Subscribe และกดกระดิ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสลามอะลัยกุมค่ะวันนี้ก็จะมาทำซัมบูซ่านะคะซัมบูซ่าชีสอันนี้คือแผ่นซัมบูซ่าค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นชีสครีมชีสประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะใส่พาสลีย์อันนี้คือต้นพาสลีย์ที่นี่เขาจะเรียกว่าบักโดนิสนี่จะให้ดูความแตกต่างกับพาสลีย์บักโดนิสนี้กับผักชีบ้านเราก็ใบแบบนี้แล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆหน่อยแต่บักโดนิสบอกไม่ถูกนะว่ากลิ่นยังไงแต่ใบเขาคล้ายกันมากเลยถ้าคนไม่รู้ก็จะแบบเหมือนมันคล้ายกันอะมันคล้ายกันกับใบผักชีนะนี่บักโดนิสพาสลีย์อันนี้ผักชีดูความแตกต่างใบใหญ่กว่าหน่อยนึงแล้วก็หนานิดนิดอันนี้ก็ใบใหญ่เหมือนกันแต่ก็จะบางๆหน่อยผักชีวันนี้ก็จะเหี่ยวๆหน่อยนี่ก็ให้ดูความแตกต่างกันวันนี้เราก็จะทำซัมบูซ่าแต่เราจะใส่ใบนี้ไงหั่นเป็นละเอียดละเอียดแล้วก็จะใส่ใบบักโดนิสเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะบักโดนิสที่หั่นเสร็จแล้วอันนี้พวกชาวอาหรับเขาก็เอาไปทำเป็นสลัดนะสลัดใส่คีนัวใส่อะไรแบบเนี้ยอร่อยเหมือนกันเขาจะเรียกว่าทัมปูระทัมปูเลทัมปูระอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้เราก็มาแกะชีสพูดถึงซัมบูซ่ามันมีหลายไส้ด้วยนะจ๊ะแบบมันมีหลายไส้ไส้ไก่ไส้เนื้อไส้ผักอะไรเงี้ยแต่วันนี้จะทำไส้ที่ง่ายที่สุด คือไม่ต้องทำอะไรเลยก็มาประมาณแผ่นคล้ายๆแผ่นเกี๊ยวแต่แผ่นเกี๊ยวจะบางกว่านี้หน่อยแล้วก็จะเอาไม่กี่แผ่นประมาณนี้อันนี้มันเป็นอาหารทานเล่นทานเล่นๆ เป็นพวก appetizer อะไรประมาณนี้องเทรก็ถึงวิธีการห่อเราห่อเองแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันแต่ประมาณของเราก็ประมาณนี้แล้วก็ตัดนี่มาประมาณนี้ใส่บักโดนิสลงไปหน่อยนึงอ
็ประมาณนี้ใส่ชีสลงไปใส่บัตโตนิสลงไปพับกลับมาพอลักษณะนี้ใส่ชีสลงไปใส่พาสลีย์พับกลับมาส่วนปลายที่เหลือเราก็สอดเข้าไปก็ประมาณนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปทอดกันใครจะทอดก็ได้อบก็ได้พูดถึงนะแล้วแต่ความชอบหลังจากห่อเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ค่ะรอเวลาทอดอย่างเดียวเชฟนี้ก็แล้วแต่ใครจะห่อเป็นลักษณะแบบไหนแต่ของเราก็ประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็มาถึงการทอดนะคะก็ใช้น้ำมันประมาณปานกลางค่ะร้อนปานกลางก็ประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวลงไปเลยแป้งเหลืองกรอบก็เอาขึ้นได้เลยค่ะใช้เวลาไม่นานค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสุกแล้วแค่พอให้แป้งสุกเหลืองหลังจากที่เราปล่อยให้เสด็จน้ำมันเราก็มาจัดจานกันค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะ